ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบและคณะราศีอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่ไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่4221606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณวิทยาพรนะคะ6ธันวาคม2540เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันเสาร์เรียนสายอะไรดีคะเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำหมายถึงว่าเรียนในสาขาอาชีพที่จบมาทำงานพวกภาคสถาบันการเงินได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะยิ่งสมรูปเป็นลักษณะสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือถ้าชอบในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ก็เน้นในเรื่องของงานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอันนี้คือ2กลุ่มที่เด่นวิศวะไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นการซ่อมบำรุงเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอเนกนะคะ19ตุลาคม2508เวลาเกิด5ทุ่ม50นาทีนะน่าจะเป็นวันอังคารครับการงานกับการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับก็ช่วงอายุย่าง50นี้นะก็หนึ่งเลยก็ต้องพยายามประคับประคองให้ผ่านเข้าช่วงปลายปีนี้ไปให้ได้และช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาเนี่ยคนที่ไม่มีเงินในการรักษาตัวรักษาพยาบาลขอให้ทำมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนงานหลักๆผมจะเป็นห่วงในช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณณัฐพรค่ะ18พฤษภาคม2523นะคะเวลาเกิด 17:05 นาฬิกา5นาทีวันอาทิตย์งานกับโชคลาภผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับอีกไม่กี่วันแล้วในเรื่องของงานทายดี2ปีเลยนะครับทั้งย่าง36และ37ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นออกแรงขวนขวายหน่อยแต่ในทางกลับกันโชคลาภไม่เด่นรายได้จะมาจากการทำงานครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มกราคม2521เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันเสาร์นะคะถามงานถามเงินโตอยากเปลี่ยนงานและอยากสร้างบ้านก็ปีนี้กาลีแตะกรรมะเป็นสีก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีนะครับแล้วถามว่าเกณฑ์งานใหม่เสียไหมก็ไม่ได้เสียหายแต่ขออย่างเดียวหาให้ได้ก่อนอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับอยากจะสร้างบ้านตอนนี้ย่าง38ความจริงในช่วงอายุย่าง38เนี่ยนะครับก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเคหสถานแหละไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือสร้างเพิ่มเติมนะครับก็จากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้มีเกณฑ์ฉะนั้นลองดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสนนะคะ13กันยายน2509เวลาเกิด6นาฬิกา10นาทีนะคะวันอังคารมีโอกาสได้งานหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ความจริงวงกลมก็ตกกำมะนะก็ถ้าไม่ได้เลือกงานจนเกินไปนะครับเลวร้ายที่สุดเนี่ยก่อนวันเกิดยังไงก็น่าจะสมหวังในเรื่องของงานนะครับเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยดีครับขวนขวายหน่อยSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธิตาพรนะคะ23มีนาคม2526เวลาเกิดค่ะ 11:48 นาทีนะคะพุธกลางวันจะผ่อนบ้านหมดก่อนกำหนดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของงานทำอะไรดีเป็นคนวันพุธกลางวันแสดงว่าตั้งใจอยากจะโปะนะครับผมตอบแบบนี้นะครับในช่วงอายุย่าง33พอดีคุณไม่ได้บอกมาว่าภาระนี่เนี่ยเทอมของมันในกี่ปีแต่ในช่วงปีจรย่าง33นี้ผมใช้คำว่าคุณจะบริหารจัดการได้หรือแม้กระทั่งการรีไฟแนนซ์ทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยถูกลงปีนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของงานงานผมเป็นห่วงในช่วงปีหน้านะครับฉะนั้นวางแผนให้ดีนะจะโปะบ้านถึงเกณฑ์จะมี
แต่ถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจไม่พร้อมก็ไม่ต้องโปะก็ได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์งานในช่วงย่าง34เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องคนและอาจจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวางแผนให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโอนะคะ15ธันวาคม2501ค่ะวันเกิด 18:15 น.งานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่านะอาชีพเด่นทำอะไรตอนนี้ย่าง57นะครับเกณฑ์งานใหม่ก็โอเคนะฮะอายุก็แตะก็ในช่วงอายุย่าง57เนี้ยก็มีโอกาสได้ริเริ่มนะครับงานหรือว่ามีโอกาสได้รับการตอบรับเข้าทำงานอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตามองในแง่ของเป็นผู้ประกอบการนะครับดูจากช่วงวัยถ้าเป็นลูกจ้างก็เป็นลักษณะพวกงานบริการนะพวกรีเซพชันพวกแอร์สจ๊วตในความหมายเป็นแบบนั้นแต่ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำครับขายเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งนะทำธุรกิจในเรื่องของซักรีดหรือว่าทำพวกชิปปิ้งก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงเดือนนะคะ28กันยายน2505บอกว่าเกิดเช้ามืดนะคะวันศุกร์คุณแม่เพิ่งเสียนะคะตอนนี้เป็นหนี้มากอยากรู้ว่าจะมีโชคเมื่อไหร่แล้วก็จะหมดหนี้หรือเปล่าเสียใจเรื่องของคุณแม่ด้วยนะครับของคุณช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าดูจากลักษณะคำถามฟ้าน่าจะสว่างแล้วถ้าใช้คำว่าเช้ามืดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะตอนนี้ย่าง53นะครับผมตอบแบบนี้เลยนะในเรื่องของภาระหนี้นะครับหรือปัญหาทางการเงินเนี่ยช่วงนี้ยังมีอยู่จริงนะครับและยังคงเป็นปัญหานะแต่ว่าสถานการณ์มีโอกาสที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เมื่อเลยผ่านช่วงอายุย่างเข้าย่าง54ไปแล้วช่วงนี้นะครับก็ให้คุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวันนะจ๊ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่พาวค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะอันนี้ดูให้ลูกชายนะคะจ้ะจ้ะวันที่เท่าไหร่ครับคมสันลูกดีค่ะจากวันที่เท่าไหร่คะคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่12ตุลาจ้ะ24ค่ะ12ตุลาคม2524กี่โมงคะ7:57 น.ค่ะ7:57วันอะไรคะคุณแม่วันตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์โอเคฮะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง34นะฮะคุณแม่ค่ะผมฝากเตือนน้องนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกการทำผิดในเรื่องของพวกกฎหมายคดีความนะครับถ้าปีนี้มีโอกาสต้องไปได้ไปจ่ายค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือว่าขึ้นโรงพักเนี่ยแก้เคล็ดก็ขอให้ไปทำซะนะจะทำยังไงคะไม่หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสสมมุติว่าถ้ามีการปรับสมมุติเป็นลักษณะขับรถเองหรือเปล่าน้องใช่ขับรถเองสมมุติว่าถ้ามีจดสมมุติถ้ามีใบสั่งหรือจดหมายไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ก็แก้เคล็ดไปจ่ายที่สถานีตำรวจเองอันนี้ยกตัวอย่างคือฝากให้ระมัดระวังอ่ะปีนี้ในเรื่องของพวกข้อกฎหมายในเรื่องของพวกคดีความโดยเฉพาะปัญหาทางการเงินแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆให้ระวังค่ะเพราะว่าเขาขับคือว่าขับแท็กซี่อยู่นะคะเพราะว่าพ่อก็เสียจ้ะนะอันนั้นแหละแท็กซี่อยู่แล้วจะผ่านไหมคะรถแท็กซี่คันนี้ค่ะหมายถึงอะไรจะผ่านคือว่ายังผ่อนค่างวดอยู่ค่ะเขาในช่วงอายุย่าง34นี่เหนื่อยหน่อยแต่ยังไหวฮะนะยังพอไปได้แล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพนี้อันนี้คือเป็นรถของตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าเป็นลักษณะงานบริการระยะยาวใช้ได้มันดีตรงที่ว่าของเขาเนี่ยมันมีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วนึกออกไหมฮะก็พอจะสมรูปครับพอทำได้แต่ฝากไว้ในอนาคตนะเกี่ยวกับอาชีพที่เด่นกว่าในอนาคตถ้าถนัดหรือว่าสามารถจะทำได้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวก
ของกินบ้านเช่าอะไรพวกนี้ในระยะยาวจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้ามันจำเป็นจะต้องเก็บสตุ้งสตังก็ไม่ว่ากันค่ะจ้ะก็เนี่ยให้ระวังเนี่ยเรื่องการขับรถขับลาเนี่ยปีนี้นะครับค่ะแล้วขอดูให้ลูกสาวคนนึงได้หรือเปล่าคะอ่ะด้วยความรวดเร็วฮะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่19ตุลา26ค่ะครับกี่โมงครับตี38นาทีค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันเสาร์นะน้องเป็นคนวันศุกร์ตอนนี้ย่าง32แล้วนะครับจะถามเกี่ยวกับตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับคณะชาติอะค่ะสถาบันการเงินธนาคารธนาคารอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นมากสิกรนะคะจะได้ไหมคะมีคนดึงหรือเปล่าคะเนี่ยโทษใช่ค่ะคนดึงค่ะนะเกณฑ์งานใหม่บอกว่ามีคนช่วยแล้วปีนี้ดาวสถาบันการเงินเป็นสีก็ต้องบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะนะก็ได้นะครับเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีเช่นเดียวกันก็ลองดูเปรียบเทียบเงื่อนไขผลประโยชน์เลยฮะถ้ามันดีกว่าเดิมก็ขอให้กล้าตัดสินใจนะครับจ้ะโอเคนะเอาละนะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะเบอร์โทรศัพท์34ค่ะ3เก่งทำ4เก่งคิดครับเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2501ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาแต่ถามว่าทำไมอยู่ราศีสิงห์อ่ะงั้นนะส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็อย่างที่มวยบอกฮะส่งเวลาเกิดมาจะได้ดูลัคนาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์45ค่ะ45เป็นคู่แห่งการวางแผนครับดีทะเบียนรถ359ขยันมีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัยสิรินะคะ26สิงหาคม2547เวลาเกิด 3:23 นาทีวันเสาร์ความรักกับการเงิน26สิงหา47ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่23ตุลาคม2499เวลาเกิดค่ะ 8-9 โมงเช้าวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วทาย2ปีด้วยดาวการเงินก็เสียอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ของคุณเนี่ยผมอยากที่จะให้คุณถ้ามีโอกาสนะครับถวายชุดสังฆทานยานะถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์23ก็บอกคมในฝักฮะอ่อนนอกแข็งในใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชายาจิตนะคะ15เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันอังคารถามดวงชะตาแล้วรวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ตอนนี้ย่าง35นะครับ35วงกลมก็ตกปัตตานินะครับอย่างนี้นะปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่อยากที่จะให้รีบร้อนอย่างช้าที่สุดเนี่ยเข้าช่วงอายุ36เต็มย่าง37นะมีโอกาสที่จะลงตัวจริงจังเป็นหลักเป็นฐานถ้าได้เจอในช่วงเวลานี้นะครับไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจค่อยๆดูก็ได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวสินีนะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2506นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงพุธกลางวันถามโชคลาภการเงินฐานะและก็คู่แท้อย่าเพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการความรักมากพอสมควรเลยใช่หรือไม่โดยเฉพาะช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็เอาเป็นว่าณช่วงเวลานี้ถึงจะมีใหม่เข้ามาผมก็ยังไม่อยากให้รีบรอให้ถึงย่าง53ก่อนอันนี้คือปีจรจะได้เจอครับเพียงแต่ว่าพื้นชะตาของคุณนั้นน่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวหรืออาจจะเป็นลักษณะการคบหาที่มีระยะทางระยะห่างนะฉะนั้นถึงมีเข้ามาดูให้ดีว่ามีเจ้าของหรือไม่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทะเบียนรถ304ค่ะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0ครับบาปประคอใหญ่นะคะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบและส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ